ครับบางคนถามว่าทำไมถึงทำบลูทูธใส่กล่องมาแบบนี้นะฮะเพราะว่าการใช้งานนะครับผมเจอปัญหามากับตัวเองนะฮะเพราะใช้กับเครื่องเสียงตัวเองมีปัญหาเรื่องเสียงวีดเสียงจีเสียงฮัมนะครับคลื่นสัญญาณรบกวนนะครับแล้วก็ระยะการรับของเขานั้นค่อนข้างจะสั้นนะฮะรับระยะใกล้เกินไปนะบลูทูธที่เขามาใหม่ๆนะจากเป็นบอร์ดเดิมๆที่ยังไม่โมดิฟายเขาก็จะรับได้อยู่ประมาณ 10-12 เมตรเองนะครับผมหลังจากที่โมดิฟายใส่กล่องแล้วจะได้อะไรไปบ้างนะฮะก็คือ1เลยนะครับผมจะใช้งานได้ยาวนานมากขึ้นนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไฟในกล่อง power bank นั้นจะมีไฟแค่5โวลต์นะฮะจะไม่มีการกินกระแสหรือการจ่ายไฟที่เกินเข้ามาในบอร์ดบลูทูธนะฮะทุกท่านสังเกตไหมว่าถ้าไปใช้บลูทูธแบบตัวเสียบปลั๊กนะไว้ตลอดนะฮะบางทีใช้ไปนานๆ นะครับอาจจะมีการกระแสไฟวิ่งเข้าไปเกินทำให้บอร์ดบลูทูธและ IC นั้นช็อตนะแล้วก็เสียไปนั่นเองนะครับหลังจากที่ใช้ไปนานๆนะครับคือตัวอย่างนี้ก็คือผมก็เคยใช้มาก่อนนะครับของรุ่นอื่นของเจ้าอื่นนะผมก็เลยมาโมดิฟายขึ้นเป็นกล่องบลูทูธนะใส่แบต power bank ในตัวไฟก็จะไม่สามารถจ่ายเกินนะตัวนี้ก็สามารถชาร์จแบตเอาแบตเครื่องในนี่ไปชาร์จมือถือหรือชาร์จอุปกรณ์อื่นได้นะครับที่สำคัญนั่นคือไม่มีสัญญาณรบกวนจะเงียบกริบจะมีแต่เสียงเพลงเข้าไปนะครับทำให้ในการรับส่งสัญญาณนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะฮะรายละเอียดของเพลงและบอร์ดบลูทูธนั้นจะส่งสัญญาณได้แรงและใสมากเลยนะอยากให้ทุกคนลองแล้วตอนนี้ก็มาอัปเกรดเป็นเสาใหญ่ขึ้นนะเสา 5G นะฮะตอนนี้เป็นเสา 5G นะครับแต่ก่อนจะเป็นเสาเล็กนะฮะเสาเล็กก็โอเคอยู่นะฮะแต่ตอนนี้มาเป็น 5G จะเป็นเสาที่แรงขึ้นกว่าเดิมนะฮะการรับสัญญาณได้ไกลกว่าเดิมแรงขึ้นกว่าเดิมนะตัวนี้ก็คือจบเลยไม่ต้องใส่สายยาวหรืออะไรเลยนะฮะตอนนี้คือตัวทำล่าสุดแล้วโมดิฟายล่าสุดแล้วนะครับจบจริงๆเลยตัวนี้นะฮะสำหรับลูกค้าที่สั่งไปใช้กันนะฮะก็ส่วนมากก็จะเป็นลูกค้าของไปใช้งานกลางแจ้งนะฮะผมใช้งานเครื่องเสียงกลางแจ้งแล้วก็รถแห่นะฮะผมมีมาเยอะเหมือนกันนะครับผมส่วนมากเขาจะสั่งไปก็โอเคผลการตอบรับของลูกค้าก็คือชอบทุกคนนะครับผมว่าเสียงดีจริงเงียบจริงไม่มีสัญญาณรบกวนจริงนะครับผมก็ใช้งานได้ยาวนานนะฮะอยากให้ทุกคนลองเอาไปใช้ดูนะครับไม่แพงอย่างที่คิดนะฮะคุ้มค่าคุ้มราคาคือใช้งานแบบยาวๆตัวนี้รับประกันบอร์ดบลูทูธตลอดอายุการใช้งานนะฮะถ้าเสียบอร์ดบลูทูธนี่เปลี่ยนให้ฟรีนะครับครับเดี๋ยววิธีมาชมวิธีการเชื่อมต่อบลูทูธเข้ากับมือถือนะง่ายมากเลยนะครับก็เปิดมือถือของท่านมานะฮะแล้วก็เข้าไปหมดตั้งค่านะฮะหรือว่าเปิดบลูทูธในเครื่องมือถือนะฮะตัวนี้ไปเปิดปุ๊บนะฮะก็ไปก่อนที่จะเชื่อมต่อก็กดปุ่มสวิตช์เปิดเครื่องบลูทูธก่อนนะฮะพอเปิดขึ้นมาเจ้าบลูทูธก็จะนี่ถ้าใครที่เชื่อมต่อไปก่อนหน้านี้แล้วก็เปิดครั้งต่อไปก็จะสามารถเชื่อมต่ออัตโนมัตินะฮะทีนี้เดี๋ยวยกเลิกไปก่อนยกเลิกการจับคู่ไปก่อนแรกๆก็จะไม่มีประมาณนี้นะฮะจะไม่มีชื่อนะก็จะมีสแกนอยู่ด้านล่างนะก็กดตรงตัวสแกนด้านล่างไว้นะฮะค้นหาอุปกรณ์นะก็จะเห็นชื่อนะฮะ BT 5.0 Audio นะฮะชื่อนี้เลยนะครับชื่อของเขานะฮะแล้วก็กดเข้าไป
จับคู่อุปกรณ์นะครับเขาก็จะให้จับคู่พอจับคู่เสร็จปุ๊บก็จะขึ้นมาอยู่ข้างบนนะถือว่าเป็นเสร็จเรียบร้อยนะฮะสามารถใช้งานได้พร้อมใช้งานแล้วนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเราก็เข้าไปนะครับหลังจากที่เชื่อมต่อนะครับมือถือเสร็จนะฮะก็ใช้สายนะฮะ RCA นะที่เราแถมมาให้นะฮะจะเป็นสาย RCA 2ออก2นะที่ใช้ในรถยนต์นะครับและความยาวประมาณ1เมตร50เซนนะครับเมตร50เซนนะฮะเสียบนะตรงท้ายนี่บลูทูธนะฮะตามสีได้เลยนะแดงขาวนะครับชัดเจนแยกระบบสัญญาณสเตอริโอมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้แยกมาให้เรียบร้อยแล้วพอเสียบสายนะครับหลังจากที่เสียบสายเสร็จนะฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งใช้กับบลูทูธตัวนี้นะฮะผมจะมาทดสอบกับเจ้าบลูทูธตัวนี้นะฮะจะเสียบเข้าไป Bluetooth AUX mode มันจะเป็นระบบ AUX จะเข้าลำโพงเล็กนะครับลำโพงนะลำโพงเข้าเรียบร้อยแล้วอันนี้เข้าลำโพงแล้วนะก็สามารถเปิดนี่คือจอมจุดเด็ดนี่นะครับจอมจุดวันต่อไปใช้งานง่ายมากมาแล้วครับช่วงนี้จะมาเทสสัญญาณของเจ้าบลูทูธเสาใหม่เสา 5G นะฮะตัวนี้นะว่าระยะไกลของเขาจะได้ไกลสักแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะเชื่อมต่อกับเครื่องเสียงด้านข้างนี้นะครับเครื่องเสียงรถยนต์ของผมเองนะครับผมใช้งานเองนะครับแล้วก็จะถอยไปทางนู้นนะไกลๆนู่นเลยว่าจะได้สักกี่เมตรนะฮะลองชมสัญญาณดูนะฮะก่อนอื่นจะเชื่อมต่อกับเจ้าบลูทูธเรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะเปิดเพลงครับเสียงก็จะดังนี้เลยจะขอเปิดเป็นคอนเสิร์ตนะฮะผมจะได้ไม่ติดลิขสิทธิ์นะสามารถเอาไปลงได้เนาะโอเคนะฮะเดี๋ยวแม่ผมถอยลังไว้ก่อนคุณได้ยินเสียงอยู่นะระยะนี้เดี๋ยวผมจะลองปิดเพลงก่อนปิดเพลงแล้วก็เปิดเพลงนะฮะผมจะเอาถอยหลังไปอย่างนี้นะฮะสัญญาณการส่งบลูทูธจะอยู่ที่มือถือนะฮะส่งไปที่กล่องนะฮะตรงเสา 5G นะฮะใครที่ใช้มือถือรุ่นเก่าๆก็อาจจะมีการส่งสัญญาณนะฮะอาจจะส่งสัญญาณช้าหน่อยอาจจะส่งสัญญาณใกล้หน่อยนะฮะกับเป็นบางรุ่นนะฮะสำหรับมือถือเนาะต้องดูรุ่นด้วยนะมีผลนะครับมีผลนี่คือเดินถอยไปแล้วแบบนี้ก็40เมตรนะครับยังมีเสียงอยู่หรือเปล่าครับจะถอยเรื่อยๆนะนี่ก็ประมาณ50เมตรนะฮะก็จะมีรถจอดอยู่หลายคันเรียงอยู่ด้านข้างนะอาจจะบดบังสัญญาณไปบ้างนะฮะจะมีการบดบังสัญญาณไปนะครับสำหรับเสียงไมค์ถ้าขาดหายก็คือสัญญาณไมค์มันขาดนะฮะแต่เสียงเพลงมันดังอยู่ก็คือยังใช้งานได้อยู่นะมือถือแล้วจะลองปิดเสียงนะยอดนี้70เมตร80เมตรละปิดเปิดยังดังอยู่ไหมดังอยู่ฮะปิดเสียง
ปิดการเล่นนะเปิดนะโอเคยังควบคุมได้ระยะ80เมตรแถวนี้นะ70 80เมตรเลยมันจะขึ้นเรื่อยมันเริ่มมาเรื่อยนะจะขาดหายตรงไหนจะลองดูมือถือก็จะชูอย่างนี้แหละท่านก็ชมดูคลิปเอาอันนี้ก็ประมาณ100เมตรแล้วนะ100เมตร100เมตรยังไปได้อีกหรือเปล่าไปหัวข้อไปหัวข้อเป็นที่150เมตรได้ตัวนี้ไปผมว่าอันนี้ประมาณ150เมตรได้ครับดูตรงนี้เลยครับรู้สัญญาณมันขาดนี่กลับนะฮะก็ผมจะเทสสัญญาณในหมู่บ้านเราปิดเสียงที่ระยะ100เมตรนะเปิดเสียงเปิดการเล่นระยะ100เมตรนะฮะตรงนี้นะเปิดการเล่นเอาตอนนี้ห้าทีแรงจริงมากแรงเลยปิดเสียงก่อนตอนนี้ผมอยู่เข้ามาอยู่ในระยะ90ถึง100เมตรแล้วเดินกลับนะฮะเมื่อกี้เดินไปถึงประมาณ150เมตรได้ไกลมากนะฮะเดี๋ยวดูในคลิปนะฮะตัวนี้สัญญาณแรงจริงฮะนี่จะจบแล้วนะฮะของบลูทูธ 5.0 นะฮะเน้นเรื่องสัญญาณไม่มีสัญญาณรบกวนนะฮะเน้นเรื่องการใช้งานได้ยาวนานด้วยนะฮะซื้อไปทีเดียวจบเลยนะฮะมีบริการรับประกันบอร์ดบลูทูธตลอดอายุการใช้งานนะเสียก็ส่งมาซ่อมได้เลยนะฮะโอเคสำหรับคนที่สนใจก็ทักคอมเมนต์นะใต้คลิปสอบถามราคามานะฮะราคาอยู่ที่700บาทนะรวมส่งนะครับเก็บเงินไปทางกระบอก20บาทขอบคุณสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมคลิปนะฮะขอบคุณมากครับขอบคุณครับ